ค่ะก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะเราคุยกับอาจารย์เดวิดไปเกี่ยวกับเรื่องของรังสีคอสมิกนะคะแล้วเราก็ได้ทราบว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นแหล่งการวิจัยฟิสิกส์อวกาศที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเลยนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องที่เรามีความสงสัยกันว่าเอ๊ะดวงดาวเนี่ยมันมาส่งผลยังไงกับชีวิตเรานะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับทั้งทางด้านพุทธศาสนาทางด้านของไสยศาสตร์นะคะแล้วก็ดาราศาสตร์ควบคู่กันนะคะค่ะอาจารย์คะในเรื่องของดวงดาวเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของทางด้านฟิสิกส์อวกาศเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วเกี่ยวข้องกันเกี่ยวข้องกันใช่ไหมคะก็คือดาราศาสตร์นั่นเองใช่ไหมคะแล้วเราจะอธิบายเรื่องราวเกี่ยวกับดาราศาสตร์ยังไงบ้างอะคะอาจารย์ก็มีอุปกรณ์สาธิตด้วยค่ะอันนี้ให้เสมือนกับตรงกลางคือโลกของเราแล้วก็มองออกไปข้างนอกแล้วจะเห็นดาวยังไงครับค่ะถ้าซูมใกล้ๆนะคะก็จะเห็นว่าจะมีตำแหน่งของดวงดาวอยู่บนลูกโลกใสๆนี้นะคะวงกลมนี้เสมือนกับขอบฟ้าครับก็สื่อว่าเราจะเห็นดาวได้เฉพาะถ้าอยู่เหนือขอบฟ้าที่อยู่ใต้ขอบฟ้าก็จะมองไม่เห็นนะครับค่ะนี้สามารถตั้งได้แล้วแต่ตำแหน่งของเราที่ประเทศไทยเราตั้งอย่างนี้เพราะว่าดาวเหนืออยู่เหนือขอบฟ้าประมาณ14องศาที่กรุงเทพครับค่ะเป็นเพราะว่า latitude ของเราเป็น14องศานั่นเองครับค่ะดาวก็จะขึ้นทางตะวันออกแล้วก็ตกทางตะวันตกเหมือนกับดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์ทั้งหมดมีสายให้เดียวกันเนื่องจากโลกหมุนรอบตัวเองนั่นเองที่จริงเขาอยู่กับที่และเราหมุนรอบครับก็ทำให้เรารู้สึกแต่เมื่อเราอยู่บนโลกเรารู้สึกเหมือนเขาเคลื่อนที่ครับค่ะดาวไม่ได้เคลื่อนแต่เราเคลื่อนนะคะใช่ที่จริงเขาก็มีเคลื่อนที่เล็กน้อยเนี่ยนักวิทยาศาสตร์วัดได้แต่ถ้าเราดูดาวด้วยกล้องส่องทางไกลอะไรแบบนั้นเราจะไม่รู้สึกเราจะรู้สึกมันคงที่คืนต่อคืนครับแต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และดาวเคราะห์มีการเคลื่อนที่ภายในระบบสุริยะเทียบกับเราเพราะฉะนั้นเทียบกับดาวฤกษ์ที่ห่างไกลก็วัตถุเหล่านี้ก็จะเคลื่อนที่ด้วยครับค่ะแล้วอย่างดวงดาวที่คนไทยรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆดาวลูกไก่เป็นนิทงนิทานอะไรด้วยอย่างเงี้ยนะคะอันนั้นเนี่ยดาวของเขาเนี่ยเขาใช้ดาวฤกษ์ไหมคะเขามีแสงในตัวเองไหมคะอาจารย์มีครับมีรูปให้ดูพอดีครับเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูภาพไม่ทราบว่าผู้ชมเคยฟังเรื่องของดาวลูกไก่หรือเปล่านะคะซึ่งเขาจะพูดถึงดวงดาวที่มี7ดวงอยู่ในอวกาศนะคะแล้วก็มีความส่องสว่างมากเลยนะคะค่ะก็อันนี้เป็นภาพขยายด้วยก้อนโทรทัศน์ครับค่ะแล้วก็จะเห็นว่ามีความมัวล้อมรอบด้วยครับศัพท์เทคนิคเรียกว่า nebulosity ค่ะมันก็เป็น nebula ล้อมรอบเป็นเพราะว่าดาวกลุ่มนี้เกิดในที่เดียวกันแล้วบังเอิญตอนนี้กำลังผ่านกลุ่มฝุ่นอยู่ครับฝุ่นอาจารย์จะบอกว่าเนบูล่านี่คือฝุ่นนะคะอาจารย์ฝุ่นหรือแก๊สครับฝุ่นหรือแก๊สที่เป็นกลุ่มๆทำให้เห็นเป็นบริเวณไหนคะจะคือบริเวณนี้หรือเปล่าคะที่เป็นรอบๆอย่างนี้หรือเปล่าคะใช่ก็ที่ทิ้งทั่วไปแล้วก็ดาวทำให้สว่างขึ้นมาครับเป็นแสงสะท้อนจากดาวครับคือดาวลูกไก่เนี่ยเป็นดาวฤกษ์อย่างหนึ่งมีแสงในตัวเองใช่ไหมคะใช่ครับใช่นะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเขาเป็นคนละดวงหรือว่าเขาเป็นกลุ่มดาวเดียวกันคะอาจารย์เป็นกลุ่มเดียวกันยังมีอิทธิพลทางแรงโน้มถ่วงกันละกันครับอ๋อคือมันยึดเหนี่ยวด้วยกันไว้เลยใช่ไหมคะใช่อาจจะเรียกว่ากระจุกดาวแต่เราต้องแยกระหว่างกระจุกดาวกับกลุ่มดาวคือกลุ่มดาวเป็นแค่ความรู้สึกของมนุษย์ว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงกันในท้องฟ้าก็เลยจะเป็นกลุ่มดาวแต่บางทีระยะทางแตกต่างกันมากไม่ได้เกี่ยวกันทางฟิสิกส์แต่ดาวลูกไก่เกี่ยวกันทางฟิสิกส์จริงเป็นกระจุกดาวครับเกี่ยวกันทางฟิสิกส์ก็คือมีแรงโน้มถ่วงใช่ระหว่างกันนั่นเองผูกพันกันครับค่ะบางทีเราเรียกว่า astrophysics เป็นฟิสิกส์ดาราศาสตร์ครับก็จะใกล้เคียงกับฟิสิกส์อวกาศครับก็หวังว่าน้องๆที่สนใจดูดาวในท้องฟ้าก็จะสนใจเข้าใจทางด้านฟิสิกส์ด้วยครับค่ะเข้าใจที่มาและกระบวนการค่ะแต่ตอนนี้มีวิชาบังคับในมัธยมศึกษาแบบโลกดาราศาสตร์อวกาศค่ะเหมือนกับที่ผมสอนที่โรงเรียนจิตนาครับค่ะชอบเพราะว่าเป็นโอกาสที่จะสอนวิทยาศาสตร์สอนเหตุและผลโดยไม่ต้องท่องสูตรครับใช้สูตรน้อยครับอย่างอธิบายเป็นเหตุเป็นผลได้แต่ถ้าเป็นนักวิจัยอาชีพก็ต้องใช้สูตรด้วยครับต้องคำนวณเป็นตัวเลขด้วยหรือจำลองด้วยคอมพิวเตอร์ครับค่ะ
ทีนี้ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงคำว่าซูเปอร์โนวามานิดหนึ่งเด็กๆอาจจะเคยดูเรื่อง Fantastic Four หรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะที่มีการเกิดระเบิดซูเปอร์โนวาแล้วก็ปล่อยเอาคอสมิกออกมาในนั้นเขาอ้างเป็นรังสีคอสมิกครับแต่แท้จริงคือมันทำให้กลายพันธุ์ในระดับล้านปีแต่ไม่ได้มันจะไม่เร็วขนาดนั้นใช่ไหมใช่และถึงเร็วก็การกลายพันธุ์ส่วนใหญ่เป็นผลร้ายต่อสิ่งมีชีวิตครับแค่ส่วนน้อยที่จะเป็นผลดีและอย่างไรก็คงไม่ได้ทำให้มีอำนาจพลังพิเศษแบบนั้นอำนาจพลังแหมหนูว่ามีหนูจะได้ขึ้นนะยานอวกาศไปโดนรังสีคอสมิกแต่อ่านแล้วสนุกผมเองก็ชอบอ่านนิยายวิทยาศาสตร์มันกระตุ้นจินตนาการครับจังก็มันจะบอกว่านิยายวิทยาศาสตร์หรือการ์ตูนวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีผลทำให้เราสนใจวิศาสตร์ด้วยใช่ครับค่ะเหมือนกับเรากำลังเหมือนเด็กๆถ้าเด็กๆแบบเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะเราอยากรู้ว่าดวงดาวนี้เป็นยังไงใช่ไหมใช่หวังว่าจะความใฝ่รู้ก็จะทำให้อยากเข้าใจฟิสิกส์ด้วยครับค่ะแต่อาจจะมีอุปสรรคหรือต้องข้ามความเข้าใจของสูตรนิดหนึ่งความเข้าใจคณิตศาสตร์ค่ะแล้วถ้าเราจะเป็นนักวิทยาศาสตร์อาชีพเราต้องเข้าใจสูตรจริงๆด้วยไม่ใช่ท่องสอบแล้วก็ลืมค่ะแต่ถ้าเราใฝ่รู้มันก็จะนำทางเราได้ครับทำให้เราพยายามที่จะเข้าใจจริงแล้วก็เก็บไว้ค่ะพอดีเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเรื่องวัยเด็กขึ้นมานะคะตอนนี้อาจารย์เป็นอาจารย์แล้วทั้งเด็กมัธยมทั้งเด็กมหาวิทยาลัยนะคะอยากจะให้อาจารย์ลองเหมือนกับเราจะจุดไฟหรือว่าสร้างอินสปิเรชันเนี่ยค่ะให้เด็กๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงให้เขาแบบมีความสนใจในวิทยาศาสตร์จริงๆแล้วก็ทำความเข้าใจกับมันจริงๆค่ะที่จริงตามธรรมชาติเด็กก็มีความใฝ่รู้และความสนใจอยากรู้อยากเห็นแต่ปัญหาคือเมื่อสอนบางทีสอนในทางที่ทำให้รู้สึกว่ายากครับพอยากก็ไม่อยากเรียนใช่ไหมคะใช่หรือบางทีมีการสอนในลักษณะที่เป็นการท่องข้อเท็จจริงที่จริงสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตอยากหาข้อเท็จจริงเมื่อโตแล้วก็หาได้ทุกเมื่อแต่ที่จะทดแทนไม่ได้เป็นการเข้าใจเชิงคุณภาพการแบบมีโครงสร้างเข้าใจเหตุและผลที่เกิดขึ้นในธรรมชาติถ้าเราเข้าใจเหตุและผลเบื้องต้นเราก็รู้ว่าจะค้นยังไงที่จะเพิ่มความรู้ในรายละเอียดข้อเท็จจริงมันหาได้ทุกเมื่อไม่ต้องท่องแล้วครับสมมุติอาจารย์เดวิดสมมุติว่าหนูเป็นเด็กคนนึงซึ่งเนี่ยกำลังจะเรียนจะเลือกแล้วว่าเราจะเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราควรจะสอนเขายังไงให้เขารู้สึกว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยสำคัญนะวิทยาศาสตร์เนี่ยน่าเรียนถ้าเขาเห็นภาพปฏิบัติสาธิตก็จะช่วยครับค่ะแต่ตอนนี้มีขายในท้องตลาดเป็นเคล็ดสำหรับเด็กเรียนรู้เรื่องแม่เหล็กหรือไฟฟ้าหรืออะไรแบบนั้นครับค่ะคือพูดง่ายว่าถ้าเขาได้เริ่มจากมันก็เหมือนของเล่นแต่เป็นของเล่นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคะจ๊ะใช่ครับคือถ้าเราแบบเล่นแล้วเรารู้สึกว่าอันเนี้ยเข้าใจง่ายสนุกแล้วเราก็จะค่อยมาหาความรู้เอาทีหลังก็ได้ว่าเอ๊ะมันเป็นทฤษฎีนั้นทฤษฎีนี้ไม่จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจากทฤษฎีเหมือนในปัจจุบันผมมีลูก3คนครับค่ะเขาก็เต้นเต้นเมื่อไรที่เห็นการสาธิตเพื่อนก็เต้นเต้นหมดถ้าสอนที่โรงเรียนและถือลูกโลกอะไรเขาก็จะหลงดูครับค่ะแต่ถ้าเปิดมาเป็นตัวหนังสือปุ๊บเด็กๆเป็นไงคะก็จะพูดยากเพราะว่าในที่สุดเด็กก็ต้องอ่านตัวหนังสือได้ค่ะก็ถ้าเราทำให้ความใฝ่รู้เบื้องต้นเชื่อมกับความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ถึงแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามหน่อยครับก็จะดีครับค่ะถ้าเราเหมือนเรียกว่าถ้าเรามีการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องเนี่ยค่ะมันควรจะต้องไปจนถึงตั้งแต่อนุบาลกันเลยถูกไหมคะอนุบาลประถมมัธยมตอนนี้ลูกอยู่อนุบาล2แล้วครูสอนเรื่องแสงกับเสียงครับแสงกับเสียงก็สนุกดีครับแสดงว่าอย่างนี้มันต้องเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวหรือเปล่าคะอาจารย์เหมือนกับว่าสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดแต่เราอธิบายให้เป็นวิทยาศาสตร์แล้วก็ทำให้เข้าใจได้ง่ายใช่ถูกต้องครับแล้วเนี่ยเด็กถ้าเด็กฟังเรื่องเหตุและผลตั้งแต่เล็ก
ก็จะปลูกฝังไว้ว่าสิ่งต่างๆเราสามารถเข้าใจได้หรือคิดเป็นตรรกะได้ครับที่จริงพระพุทธศาสนาก็สอนอย่างนี้ด้วยครับแต่บางทีถูกเบี่ยงเบนมาแบบเชื่อในการขอสิ่งหรือว่าสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติแบบของดีตกจากฟ้าอะไรแบบนั้นครับแต่แท้จริงศาสนาก็จะสอนให้เข้าใจเหตุและผลอันนี้พระบอกผมครับอาจารย์เองก็นับถือศาสนาพุทธด้วยใช่ครับใช่ใช่ไหมคะค่ะในระยะหลังนั้นจะมาประเทศไทยครับอืมค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะทีนี้อาจารย์คิดว่าประเทศไทยเนี่ยต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเรื่องอะไรเกี่ยวกับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ดีคะที่จะเหมาะกับเมืองไทยมากที่สุดอย่างเงี้ยค่ะก็ขอชื่นชมว่ามีพิพิธภัณฑ์ที่ดีมากอยู่แล้วครับที่ไหนคะอาจารย์เช่นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติที่รังสิตคลอง5ครับโอ้โหค่ะของกระทรวงบ้านเรานี่เองอ๋อพวช.นะคุณภาพดีมากครับผมพาลูกไปที่ต่างประเทศด้วยเมื่อเราบังเอิญอยู่ต่างประเทศก็พาไปดูพิพิธภัณฑ์ที่โน่นแต่ที่นี่เป็นมาตรฐานเดียวกันครับก็คือมันจะบอกว่าถ้าเด็กๆได้ไปดูจะได้แรงบันดาลใจกลับมาใช่ครับแล้วมีพิพิธภัณฑ์อื่นๆด้วยครับแต่บังเอิญผมติดใจอันนั้นที่คลอง5ครับแล้วพาลูกไปเป็นประจำครับค่ะอาจารย์คิดว่าพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในประเทศไทยควรจะมีมากกว่านี้ไหมคะก็อาจจะเหมาะในภูมิภาคต่างๆด้วยครับค่ะเช่นตอนนี้ที่กาฬสินธุ์มีที่ดีมากทนานไดโนเสาร์ครับมันสวยดูดึงใจมากครับกาฬสินธุ์นะคะจะเป็นทางด้านไดโนเสาร์เราได้2ที่แล้วนะคะก็จะมีที่อื่นที่อาจจะไม่ได้สำรวจครับก็ผมก็ประทับใจที่เนื้อหาที่ว่าก่อที่ประจวบคีรีขันธ์นะครับซึ่งอันนั้นก็จะเป็นด้านดาราศาสตร์ด้วยใช่ครับก็มีเนื้อหาข้อมูลที่ดีสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงเด็กๆเยาวชนหรือว่าประชาชนเกี่ยวกับการเข้าใจในฟิสิกส์อวกาศรังสีโคสมิกหรืออะไรก็ตามที่อาจารย์กำลังอยากจะบอกเราก็อยากจะให้กล้าตามความฝันครับถ้าติดใจสาขาวิชาใดๆก็ควรจะทำต่อได้เพราะว่าตอนนี้วงการวิชาการไทยมีโอกาสที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมในทุกสาขาวิชาครับแล้วก็ที่จริงงานวิจัยที่นี่บ่อยครั้งไม่ได้ด้อยกว่าในต่างประเทศครับก็อยากให้กล้าทำตามความฝันถ้ามั่นใจว่าวิชาหรืออาชีพไหนเหมาะกับตนครับน่าสนใจมากนะคะสำหรับวันนี้ อาจารย์เดวิดก็ให้ข้อมูลที่เรียกได้ว่าถ้าไม่ได้มาคุยกับอาจารย์จะไม่ทราบเลยนะคะว่ารังสีคอสมิกเป็นยังไงค่ะคือตัวดิฉันเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าฟิสิกส์อ่อนแอคนหนึ่งเลยนะคะพอมาคุยกับอาจารย์เลยทราบเลยโอ้ฟิสิกส์นี่มันคือเรื่องรอบตัวเราอย่างหนึ่งเหมือนกันรู้เลยว่ารังสีแผ่มายังตัวเราอยู่ทุกวันนะคะแต่เราแค่มองไม่เห็นแต่เมื่อเรามองเห็นค่ะวิทยาศาสตร์ก็จะมีคำตอบให้กับทุกท่านแล้ววิทยาศาสตร์ก็จะอธิบายทุกอย่างให้เราเข้าใจได้อย่างแท้จริงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เดวิดมากนะคะขอบคุณนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับฟิสิกส์วิทยาศาสตร์เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะกับรายการ Special Interview ค่ะทาง NASDAQ Channel แห่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ที่จริงสมัยนี้มีอินเทอร์เน็ตค่ะอยากหาข้อเท็จจริงเมื่อโตแล้วก็หาได้ทุกเมื่อถ้าเราเข้าใจเหตุและผลเบื้องต้นเราก็รู้ว่าจะค้นยังไงที่จะเพิ่มความรู้ในรายละเอียดข้อเท็จจริงมันหาได้ทุกเมื่อไม่ต้องท่องแล้วครับก็อยากให้กล้าทำตามความฝันถ้ามั่นใจว่าวิชาหรืออาชีพไหนเหมาะกับตนครับการคิดเป้าหมายก็ไม่ง่ายครับแล้วมันต้องมาจากภายในมันบังคับไม่ได้แต่เมื่อพร้อมที่จะตั้งเป้าหมายถ้าตั้งได้ดีก็จะช่วยได้ตลอดชีวิตแล้วก็จะไม่ต้องคิดหนักจำนวนยาหนึ่งว่า be careful what you wish for because you might get it ถ้าแค่คิดตามกระแสว่าพอจบเสร็จก่อนหน้านั้นคิดว่าจบเสร็จแล้วก็ต้องหาโพสต์ที่ดีที่สุดตำแหน่งนักวิจัยหลังปริญญาเอกที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นแต่ละคนก็ต้องค้นหาว่าอะไรที่ถูกต้องของเขาเองคืออะไรซึ่งอาจจะไม่ใช่ว่าตามกระแสอย่างเดียวค่ะ